น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะคือมาเที่ยวประเทศไทยอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือโพสต์ใน Instagram เป็นภาพว่าเอ๊ะไปเที่ยวจังหวัดอยุธยานี่แล้วใส่ผ้าไทยผ้าสิ้นนะสุดท้ายจุดติดฟีเวอร์ถึง2กระแสเลย1คือการไปท่องเที่ยวอยุธยานะคะและ2คือการสวมใส่ผ้าไทยอ่ะล่าสุดเนี่ยมีรายงานด้วยนะมีร้านผ้าไทยร้านนึงถึงขั้นว่าถ้าจองตอนนี้กว่าจะได้อีก1เดือนเลยนะคุณผู้ชมคุณลิซ่าแบล็คพิงค์น้องลลิสามโนบาลได้สร้างกระแสฮือฮาอีกแล้วนะคะด้วยการสวมใส่ผ้าฝ้ายแขนสั้นกับผ้าสิ้นมัดหมี่ขีดย้อมครามไปเที่ยววัดและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ได้โพสต์รูปนี้ลงไปบน Instagram ส่วนตัวนะคะที่มีผู้ติดตามมากถึง 94.6 ล้านคนยอดไลค์รูปนี้นะพุ่งขึ้นไปแตะ 8.2 ล้านไลค์ภายในเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองล่าสุดเนี่ย 8:00 นนะวันนี้พุ่งไป 8.2 ล้านไลค์แล้วค่ะคือตอนแรกขออภัยคือประมาณสัก4ล้านกว่าคือแค่4ชั่วโมงแต่เมื่อเช้าเนี่ยพุ่งไป8ล้านกว่าไลค์แล้วสำหรับผ้าสิ้นพื้นที่ลิซ่าใส่อยู่นี้มาจากร้านชานเรือนตลาดผ้านาคาอุดรธานีค่ะเป็นร้านของใครคะแอมมี่คุณผู้ชมทราบไหมคะเป็นร้านของคุณแม่เดียน่าพรีโฟไงนั่นสาวคนสวยใช่นักแสดงสาวชาวไทยที่เป็นพี่สาวของคุณลิซ่าสนิทกันคุณสุวิมลชัยวงศ์เจ้าของร้านเปิดเผยกับมติชนออนไลน์บอกว่าเดียน่าโทรมาบอกว่าคือจะไปเที่ยวที่อยุธยากับเพื่อนหลายคนก็อยากให้แม่เนี่ยตัดผ้าถุงไทยมาให้เพื่อนใส่ก็ส่งไปหลายลายหลายสีหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามหมักโคลนลายขอหน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานนะคะเป็นลายโบราณมีผู้เฒ่าผู้แก่ทอไว้ใส่ไปทำบุญซึ่งประเด็นคือลิซ่าใส่ผ้าลายนี้นะคือคุณแม่สุวิมลบอกว่าดีใจที่น้องลิซ่าใส่ผ้าถุงเพราะว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะใส่ตัดไปเผื่อใส่ไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่พอเลือกใส่ก็ดีใจเพราะว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะเผื่อเป็นแบบให้คนรุ่นใหม่ใส่ผ้าไทยเข้าวัดที่เด็กวัยรุ่นยุคใหม่หันมาสวมใส่ผ้าถุงไทยเข้าวัดตามน้องขอบคุณที่เลือกใส่ผ้าไทยทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของผ้าไทยเห็นไหมคะนี่ไปทั้งแกงนี่เลยสวยจริงๆนะหลังลิซ่าใส่ผ้าถุงเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยโอ้โหมียอดสั่งซื้อเข้ามามากแล้วตอนนี้บอกว่าหมดแล้วค่ะไม่มีขายหากต้องการต้องพรีออเดอร์แล้วก็รอประมาณ1เดือนนะซึ่งบอกว่าดีใจมากพอมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาก็จะทำให้ชาวบ้านได้ทอกันถือเป็นการกระจายรายได้ส่วนร้านเช่าชุดไทยที่อยุธยาตอนนี้กลับมาคึกคักแน่นอนกับพ่อค้าแม่ค้าขอบคุณที่ลิซ่าทำให้เศรษฐกิจกลับมามีสีสันสดใสตามรอยลิซ่าแบ็คพิงค์กันทั่วหน้าเลยโอ้โหขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ